ี้ก็เอาเรือออกแล้วนะคะThank you.
ออกไปดูตรงเนี้ยคือได้ออกไปเที่ยวหลายๆเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเมืองเขาน่าอยู่มากเลยนะคะเพื่อนๆแบบน่าอยู่มากแต่ถ้าน่าอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนมันจะเหมือนกับมันน่าเบื่อเนาะแต่ถ้าได้ไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเออที่นี่มันสวยมันมหัศจรรย์น่ะจริงๆฟินแลนด์เป็นดินแดนมหัศจรรย์จริงๆเพื่อนๆถ้าเราได้ออกเนาะสามีหนิงจะพาหนิงเที่ยวตลอดเพราะว่าแกอยากให้หนิงได้เห็นธรรมชาติของที่นี่เนาะหนิงว่ามันมหัศจรรย์น่ะขึ้นมาเราก็จะทำเขาเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่มหัศจรรย์เป็นเมืองที่แบบอะไรเยอะจ้ะและช่วงนี้มันจะเป็นช่วงพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะเพื่อนเพื่อนคือมันจะไม่มืดนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคือตลอด24ชั่วโมงมันจะไม่มืดจ้ะมันจะสลัวอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับมืดเนาะประมาณเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันจะสลัวแบบแต่มันก็ไม่มืดนะจ๊ะพี่น้องอันนั้นคือเศร้าหนาเนาะจ้ะเนาะเศร้าหนาเคลื่อนที่โอ้ยฟินแลนด์ก็ได้มีสุยางมันจะก็เอาเรือพ่วงไปแล้วจ้ะนี่เนาะเขาก็จะเศร้าหนาอ
จะเป็นซาวน่านะเพื่อนๆนะซาวน่าเคลื่อนที่จ้ะลงคูบาวหน่อยตกปลาได้บ่เนาะคนรับฟังจ้ะใกล้ๆกันจ้ะแต่เราเอาเรือข้ามเพราะว่าขี้เกียจเดินเนาะเนี่ยถ้าเดินมันจะเดินสะพานน่ะจ้ะจะข้ามสะพานนั้นเนาะด้วยความขี้เกียจเดินก็เอาเรือออกมาเนาะนี่ตอนนี้แดดโบดพี่น้องบ่ได้ภาพงามเลยแสงบ่งามเที่ยงคืนคือสิบ่เห็นพระอาทิตย์ตรงนี้พระอาทิตย์เขาก่อนเมฆเสียปั๊บลงจ้ะก็ขายดีอยู่นะคนเยอะคนเยอะอยู่แต่ว่าเขาก็เอาเรือมาจอดเนาะจอดกินเสร็จแล้วก็กลับเรือโอ่กันนี้เนาะเบิ่งจ้ะเป็นดอกไม้ป่าด้วยจ้ะงามจังงามไวเวอร์นี่ก็จะมีหลายสีเลยจ้ะเนาะมีหลายสีจ้ะนี่เนาะเป็นร้านอาหารเนาะอ่อนปูเสียแล้วเดี๋ยวให้กันนึงเพื่อพ่อหุ้มไปเลย